ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง Elf ครับขอบคุณช็อคอัพออสซี่ครับที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับมารับสายอย่างรวดเร็วนะยังได้สักสายนึงมั้งตอนนี้เอามาดู SMS ก่อนช่วงนี้รอสายถามเกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับเขาบอกว่าช่วยแนะนำยางรถยนต์หน่อยครับสำหรับแม็กขอบ 15T ครับไม่ได้บอกอเนกประสงค์ว่าจุดประสงค์ว่าจะใช้แบบไหนด้วยนะฮะไม่ได้บอกรถมาด้วยครับอย่างที่บอกอะเวลาน่าจะเป็นรถเก๋งไปซื้ออยากถามละยางเลยว่าวิ่งหมื่นโลอะมันหอนไหมในส่วนตัวผมใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็หมื่นโลหน้ายางแข็งไหมถามเขาเลยร้านยางจะบอกไหมครับผมก็พูดคำเดิมเนี่ยบางทีร้านยางมันมีโปรโมชั่นย้ายยางนี้มาจะลดสต็อกก็เชียร์นี้ถ้าคือร้านยางดีๆก็มีร้านยางที่ทำแต่เขาเรียกอะไรเอาแต่กำไรก็มีเอาอย่างนี้ยางเดิมใช้อะไรอยู่ถ้ารู้สึกว่ามันดีไม่ต้องไปคิดมากถ้ามันหมดก็เปลี่ยนยี่ห้อเดิมรุ่นเดิมเนี่ยแล้วก็ตรงสเปคเดิมด้วยล้อ15ผมว่าไม่น่าใช้รถแต่งแต่ถ้าเป็นรถแต่งอีกเรื่องนึงแบบของ15ยางเดี๋ยวนี้มันมีให้เลือกเยอะแยะครับตามงบในกระเป๋าอ่ะครับแล้วก็อันนึงขอเถอะรถซิ่งทั้งหลายไอ้ซื้อยางตามลายดอกยางที่เขานิยมเขาบอกยางนี้ดอกยางลายนี้ซิ่งดังเดี๋ยวนี้จะบอกให้ว่าเขาก๊อปกันนะยี่ห้อหนึ่งลายนี้มีอีกยี่ห้อหนึ่งลายเดียวกันเป๊ะเลยถูกกันครึ่งหนึ่งนะแล้วก็มีเกรดสุดท้ายเลยลายเดียวกันอีกถูกกันเกินครึ่งของครึ่งไปอีกเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นไม่น่าทำนะผมไม่รู้ว่ามันมีเรื่องลิขสิทธิ์หรือว่าอาจจะไปแก้นิดหน่อยลายคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยลายแบบซิ่งซึ่งอะไรเนี่ยต้องดูที่คุณภาพของยางดูเทรดแวร์นะครับยางให้เหมาะสมจะเอายางประเภทไหนรถซิ่งประมาณไหนก็ว่ากันไปขอข้อหนึ่งที่หน้าจอ MP3 ในอนาคตจะดีไหมครับขับไปกับทำงาน30โลผมก็ยังไม่รู้ทิศทางของ MG เหมือนกันเราก็ติดตามกันอยู่แล้วว่ามันจะไปในทิศทางไหนก็มีเปิดตัวหลายๆรุ่นออกมาใช่ไหมเขาก็ทำการตลาดต่อเนื่องมันยังไม่เห็นในปีนี้นะในปีนี้หรือปีหน้ายังไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงส่วนพี่เอกครับคือ MG 3เป็นรถยนต์ที่ขายดีที่สุดของ MG นะครับถ้านับเป็นจำนวนคันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเดินตลาดของเขาเลยแล้วกันแล้วปัจจุบันก็มีตัว MG ที่เป็นตัว GS นะครับที่เป็น 1.5 เทอร์โบที่ขายดีต่อเนื่องนะครับตามมาก็ถือว่าถ้าในงบราคาใกล้ๆกันเทียบกับรถในตลาดเนี่ย MG 3เนี่ยถือว่าให้เยอะกว่าเพื่อนนะครับตลาดต่างจังหวัดก็เลยโตทุกรุ่นเลยทุกรุ่นของ MG ผมว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งอ่ะเขาให้เยอะกว่าราคาถูกกว่านะตลาดก็เลยโตแต่เพียงแต่ว่าคือถ้าสร้างโชว์รูมใหญ่ๆในกรุงเทพเนี่ยมันต้องใช้งบเยอะนะครับหรือถ้าสร้างโชว์รูมขนาดธรรมดาธรรมดาในกรุงเทพก็ถือว่าธรรมดาแต่ถ้าเป็นโชว์รูมขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ไปอยู่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะอยู่ที่หัวเมืองที่ไม่ใช่เป็นจังหวัดหลักๆนะจะเป็นจังหวัดรองๆนะครับก็ถือว่าโอเคอย่างเช่นสุราษฎร์ธานีนะครับอุดรนะครับหรือชัยภูมิต่างๆเนี่ยที่มีศูนย์บริการศูนย์โอเคอาจจะเป็นศูนย์มาตรฐานก็จริงแต่ถ้าเทียบกับโตโยต้าฮอนด้าเล็กกว่าแต่พอมาอยู่ในจังหวัดรองๆแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็ถือว่าเฮ้ยเขาเอาจริงกับการทำตลาดนะครับ คนที่สามารถที่จะซื้อได้ใช้คือชาวบ้านเนี่ยนะครับมีงบการผ่อนที่ใกล้ๆกันแต่ว่าได้ของที่แตกต่างได้เยอะกว่าก็เลยขายดีสามขายดีเพราะอย่างเดียวเลยมีซันรูฟรถอื่นไม่มีซันรูฟแต่เขาออกแคมเปญมานะไปรับส่งเขามีเซอร์วิสนะฮะมีโทรมีโมบายด้วยจะต้องดูอนาคตข้างหน้าว่าบริการหลักการขายเป็นยังไงศูนย์บริการเกิดขึ้นเยอะไหมแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาก็ยังไม่มีข้อเสียอะไรนะครับมีอันเดียวเรื่องราคาขายต่อในท้องตลาดมือสองซึ่งมันค่อนข้างที่จะตกกว่ารถรุ่นอื่นแค่นี้ครับบนหน้าจอบ้างนะครับอีซูจะผลิตไฮบริดในกระบะใช่ไหมครับคิดมากไปหรือเปล่าเอามาจากไหนอ่ะใช่ไหมพี่ผมยังไม่เห็นใน Facebook ลงกันจริงหรือเปล่านะฮะจริงๆผมเชื่อว่าทุกยี่ห้อก็กำลังศึกษาอยู่ครับเขาก็อยากทำนะฮะโดยเฉพาะ Mitsubishi นะเขามีคอนเซปต์ที่บอกว่าเขาจะมีไฮบริดในรถกระบะเนี่ยมาตั้งนานแล้วก่อนที่ไททันปัจจุบันจะออกมาอีกนะครับผมเชื่อว่าเขาศึกษาเพราะว่ารถกระบะเองเนี่ยมันมีความเหมาะสมหลายอย่างนะก็คือเป็นรถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ใหญ่นะครับถ้าไซส์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเนี่ยมันทำให้ประหยัดน้ำมันลงแล้วก็พื้นที่บรรทุกแบตเตอรี่มันก็มีเยอะนะฮะมันก็มีผลแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือ30มิถุนายนที่ผ่านมาเรื่องของอัตราภาษีสรรพสามิตที่ให้ผลดีกับรถในกลุ่มนี้นะครับคือคิดที่ 2%
นะครับแต่ในความเป็นจริงรถใหม่นะในความเป็นจริงทำไม่ได้หรอกรถใหม่เนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรเลยอะไรไฮบริดอะให้มันถูกหน่อยแค่นั้นอะอันนี้ดีกว่าที่หัวรถปิกอัพบ้านเราใช้งานแบบไหนส่วนตัวรถบรรทุกรุ่นตอนเดียวรุ่นแคปบรรทุกเยอะนะครับแต่รุ่น4ประตูจะเป็นรถ4ประตูเป็นรถส่วนตัวใช้แทนรถเก๋งฮะคือถ้าเป็นไฮบริดได้ก็หล่อนะคืออย่างนี้มาตรฐานของราคาเนี่ยมาแตกต่างกับเมืองนอกเยอะอย่างแบตเตอรี่ไฮบริดอะในเอาผ่าน ATS 10เนี่ยปี07เนี่ยครับเบิกข้างลุงร่วม 200,000 พอนำเข้ามาเองเนี่ยตกอยู่ประมาณ 130,000 140,000 150,000 160,000 ครับแล้ววิธีทำให้อะไรมันถูกกว่านี้เออแค่นั้นน่ะใช่คือตอนนี้เราได้ควบคุมได้ควบคุมแล้วให้ราคารถไฮบริดถูกลงมาด้วยภาษีครับแต่ต้องลืมไปว่าไปดูเรื่องอะไรด้วยฝากนิดนึงประกาศเลย20ไอเทมที่เกี่ยวเนื่องและส่วนควบกับไฮบริดนะครับราคารองรับได้เขาไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเสียภาษีใช่ครับเอาไว้รองรับคนที่เขาอุตส่าห์ที่จะช่วยในเรื่องของมลพิษช่วยในเรื่องของพลังงานแต่ไม่ช่วยเขาตอนซ่อมเนี่ยถ้าแบตเตอรี่ลูก 50,000 มีคนใช้ไหมมีครับมีเอาตรงๆนะผมคนนึงผมก็รับไม่ได้ในที่ผมทำไฮบริดมาเนี่ยเปลี่ยนแบตเตอรี่มาประมาณโหเป็นจะเป็น100แพ็คแล้วเนี่ยฮะขอ 50,000 น่ะครับผมว่าใช้ซื้อรถมาแล้วต้องซ่อมไฮบริดเป็นแสนเนี่ยผมรับไม่ได้ปั๊มน้ำให้มันถูกตัวงสักประมาณไม่เกิน 2,000 นั่นแหละปั๊ม ABSไม่ให้เกิน 20,000 โอ้มีคนซื้อแล้วแก้เรื่องเอาจริงๆจริงๆในเรื่องการซ่อมเลยยาวๆอ่ะใครก็อยากขับรถประหยัดแต่ว่าไม่รู้ทำไมเขาไม่คิดกันว่าเออให้มันอะไรมันถูกเลยก็ต้องกลับไปคิดว่าทำไมคนไม่ใช้ไฮบริดวันนี้แรงไปป่ะมันเรื่องปกติผมพูดบ่อยเรื่องนี้ผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเรา3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวก